สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการอาบน้ำและเช็ดสะดือเด็กแรกเกิดสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะการเตรียมอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำเด็กค่ะสำลีก้อนหรือสำลีแผ่นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วกะละมังผ้าหรือฟองน้ำผ้าเช็ดตัวแอลกอฮอล์ 70% คัตเติ้ลบัตรเล็กสบู่และแชมพูเด็กผ้าห่อตัวก่อนที่จะเริ่มอาบน้ำคุณพ่อคุณแม่ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นเตรียมน้ำอุ่นใส่กะละมังค่ะควรอาบน้ำเด็กทารกด้วยน้ำอุ่นจะดีที่สุดค่ะและควรอาบก่อนให้นมจะทำให้ทารกหลับสบายค่ะเราจะห่อตัวเด็กโดยใช้ผ้าห่อตัวเพื่อป้องกันลูกดิ้นค่ะและเริ่มทำความสะอาดดวงตาก่อนค่ะโดยนำสำลี2ชิ้นมาประกบกันชุบน้ำต้มสุกแล้วเอาสำลีด้านในเช็ดตาของลูกจากหัวตามาหางตาเบาๆสำลี1ก้อนใช้เช็ดแค่รอบเดียวพอนะคะไม่ต้องเช็ดซ้ำต่อไปจะเป็นการทำความสะอาดใบหน้าลูกค่ะเอามือข้างที่ไม่ถนัดอุ้มเด็กโดยเอานิ้วปิดหูทั้งสองข้างและเอาฝ่ามือประคองคอของลูกไว้ค่ะและอุ้มลูกมาหนีบไว้ข้างลำตัวเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดหน้าลูกเบาๆให้ทั่วใบหน้าจากนั้นก็จะเริ่มสระผมค่ะเอาน้ำมาชโลมที่ผมแล้วฟอกแชมพูที่มือให้เป็นฟองแล้วไปถูที่ผมลูกให้ทั่วแล้วล้างออกค่ะพยายามอย่าให้น้ำเข้าหูเมื่อล้างน้ำสะอาดแล้วเอาลูกมาเช็ดผมได้เลยค่ะจากนั้นเอาผ้าห่อตัวออกและถอดแพมเพิร์สใช้มือข้างที่ถนัดอ้อมไปจับรักแร้ลูกวางลงบนกะละมังเราจะถูสบู่ที่มือทีละข้างแล้วล้างออกทันทีเพื่อป้องกันลูกอมมือที่เปื้อนสบู่นำน้ำมาชโลมตัวลูกถูสบู่ข้างหน้าแล้วล้างออกใช้มืออีกข้างจับรักแร้ของลูกโน้มมาข้างหน้าแล้ววางคางลูกลงบนมือเพื่ออาบน้ำข้างหลังของลูกเสร็จแล้วประคองคอลูกแล้วพลิกกลับมาเหมือนเดิมพออาบสะอาดแล้วก็เอาลูกมาเช็ดตัวค่ะเอาสำลีชุบน้ำต้มสุกเช็ดอวัยวะเพศลูกโดยไม่เช็ดย้อนกลับสำหรับลูกสาวให้เช็ดอวัยวะเพศเช็ดจากข้างบนลงข้างล่างนะคะอาจจะเห็นว่ามีตกขาวหรือมีเลือดเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเพราะฮอร์โมนของแม่ในลูกแต่ฮอร์โมนตรงนี้เนี่ยก็จะลดลงแล้วก็จะหายไปเองค่ะต่อไปจะเป็นการเช็ดสะดือค่ะเช็ดโดยไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะเส้นเลือดเส้นประสาทของลูกเนี่ยโดนตัดไปแล้วเราจะเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทั้ง4มุมค่ะก็คือบนล่างซ้ายขวาโดยการเช็ดเนี่ยก็จะยกสะดือขึ้นมาก่อนให้เห็นโคนสะดือเช็ดจากข้างบนลงข้างล่างโดยเน้นที่โคนสะดือค่ะสำลีเนี่ยเช็ดครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยนะคะไม่เช็ดซ้ำและสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ใช้สำลีอีกก้อนนึงเช็ดเป็นวงกลมโดยเช็ดที่โคนวนไปรอบๆตามเข็มนาฬิกาไม่ย้อนกลับค่ะเวลาเช็ดแล้วมีเลือดหรือน้ำเหลืองติดสำลีออกมาด้วยแสดงว่าสะดือใกล้หลุดแล้วค่ะอันนี้ปกติสะดือจะหลุดเร็วหรือช้าเนี่ยอยู่ที่โคนสะดือค่ะส่วนใหญ่แล้วเด็กทั่วๆไปเนี่ยสะดือจะหลุดอยู่ที่ประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์แต่ว่าเด็กบางคนกว่าสะดือจะหลุดก็เป็นเดือนค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่แพมเพิร์สและใส่เสื้อผ้าให้กับลูกค่ะเอาคัตเติ้ลบัตรเล็กเช็ดขี้มูกในรูจมูกทั้งสองข้างและทำความสะอาดหูข้างนอกโดยใช้คัตเติ้ลบัตรเล็กค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการอาบน้ำลูกนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ